รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสิงคโปร์เที่ยวนี้ช้อปปิ้งมันแน่ค่ะเพราะว่าเรามาเช็คอินบนโรงแรมหนึ่งที่อยู่บนถนนออชาร์ดเลยค่ะตามเอาเวเคชั่นมาเลยนะคะวันนี้เรามาเช็คอินที่โรงแรมคอนคอร์ดโฮเทลสิงคโปร์ค่ะสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียทิพยประกันภัยเข้ามาตรงล็อบบี้นี่ก็แบบโอดโถงแล้วค่ะคือเราจะเห็นเลยว่าเขาใช้แสงธรรมชาติส่องลงมาที่ตัวอาคารเนาะคือข้างในเนี่ยก็จะซ่อนห้องไว้407ห้องบนตึกบนอาคาร9ชั้นเนี่ยค่ะมีอยู่407ห้องใหญ่มากๆถือว่าเป็น property ที่ใหญ่แห่งหนึ่งเนาะของสิงคโปร์ค่ะตรงข้างหน้านี้เราจะเห็นเลยว่าการตกแต่งของเขาเนี่ยเขาเน้นเหมือนแบบเรียบๆนะดูคลาสซี่ไม่ต้องเยอะสิ่งโอ้ยเดินผ่านอันนี้ค่ะเขาเขียนว่า CHS Green Promises นะคะที่โรงแรมนี้เนี่ยเขาเหมือน Green Hotel ก็ว่าได้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยค่ะทุกเรื่องไม่ว่าการจัดการน้ำผ้าเช็ดตัวผ้าปูที่นอนในห้องอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าแขกอยู่3วันอะไรเงี้ยจะไม่มีการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนถือถ้าไม่ได้ร้องขออะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอันนี้คือเพื่อที่เขาจะได้ประหยัดน้ำประหยัดช่วยสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างงี้ไปด้วยความที่โรงแรมนี้เนี่ยเหมือนมีคาแรคเตอร์ที่จะรองรับพวกการประชุมของพวกนักธุรกิจหรือคนที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศอะไรเงี้ยเนาะที่ต้องแบบบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเป็น business room ด้วยก็คือมีคอมไว้ให้เผื่อใครอยากจะต้องส่งอีเมลติดต่อประสานงานอะไรอย่างนี้เข้ามาใช้บริการได้ทุกวันนะคะสำหรับแขกที่นี่เปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะที่นี่เขาก็จะมีเป็น welcome lounge ด้วยนะคะสำหรับแขกที่อาจจะมาแล้วแบบยังเช็คอินเข้าไม่ได้หรือว่าอยากจะเช็คเอาท์เลทหรืออะไรก็ตามก็สามารถมาใช้บริการที่ห้องนี้ได้ค่ะก็เป็นห้องแบบนั่งชิลนั่งรีแลกซ์ไปก่อนเนาะโอ้โหพูดถึงคอนคอร์ดโฮเทลสิงคโปร์เนี่ยนะคะก็จะมีโรงแรมในกรุ๊ปเนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะฮาร์ดร็อกพัทยาอย่างเงี้ยก็เป็นโรงแรมในกลุ่มเขาหรือที่มัลดีฟกิริลังกันฟูชินี่ก็ของเขานะคะรวมถึงที่ถ้าภูเก็ตก็จะมีที่โบ๊ทเฮาส์ภูเก็ตนะแล้วก็มีพอยต์ยามูบายโคโมอันนั้นก็ใช่เหมือนกันก็คือแบบโรงแรมเขาเยอะมากโรงแรมนี้ก็สะดวกค่ะเพราะว่านอกจากจะเดินไปช้อปปิ้งที่ถนนออชาร์ดได้ทั้งถนนแล้วเนี่ยนะคะในโรงแรมในเรียกว่าในอาคารเดียวกันเนี่ยมีช็อปเยอะมากให้เลือกช้อปปิ้งค่ะอย่างเช่นนี่ก็เป็นหนึ่งช็อปที่แบบมีพวกงานฝีมืองานตะกงตะก้าอะไรอย่างนี้บนชั้น4ของโรงแรมนะคะก็จะมีส่วนที่แยกออกมาเขาจะทำโซนแยกออกมาเลยต้องแท็บการ์ดของห้องเนี่ยแท็บออกมาแล้วประตูเปิดก็จะมีสระน้ำค่ะขนาดย่อมๆเลยเนาะคือออกมาข้างนอกนี่เป็นเอาท์ดอร์แล้วสูดอากาศสบายแล้วใกล้ๆกับสระน้ำค่ะก็จะมีเชื่อมเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสำนักงานอะไรต่างๆนานาที่อยู่ในกรุ๊ปของโรงแรมเนาะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นฟิตเนสค่ะเป็นจิมซึ่งแต่แรกเดินเข้ามาโอ้ยอุปกรณ์ไม่เยอะเลยอ่ะพอบอกอ้าวมีอีกชั้นนึงเป็นแบบว่าต่างระดับอะไรอย่างเงี้ยค่ะชั้นล่างก็จะมีอีกเพราะฉะนั้นเยอะเลยค่ะอุปกรณ์เขานี่มวยเมยเนี่ยมีที่ชกอย่างที่บอกไปนะคะว่าสิ่งที่ดีที่สุดของโรงแรมนี้เนี่ยคือโลเคชั่นค่ะไม่ว่าจะมาจากสนามบินก็ประมาณสัก 40-45 นาทีนะคะโดยแท็กซี่ก็ถึงแล้วหรือรถโดยสารประจำทางก็มีป้ายอยู่ข้างหน้าเลยค่ะใกล้ๆเลยสามารถเดินทางโดยรถบัสประจำทางไปตามจุดต่างๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยได้สบายๆเลยหรือจะไปมารีนาเบย์ซึ่งเป็นฮอตสปอตของเมืองก็อยู่ไม่ไกลแต่ที่ดีที่สุดค่ะอยู่บนถนนออชาร์ดที่ทุกคนสามารถไปช้อปปิ้งได้แบบสบายๆเลยค่ะนี่ This way to Orchard Road ลงบันไดเลื่อนนี้ไปช้อปปิ้งเลยค่ะโอ้โหลงมาจากบันไดเลื่อนนี่นะครับ
ป้ายรถเมย์อยู่หน้าโรงแรมเลยสะดวกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะสามารถที่จะไปไหนมาไหนได้สบายๆแต่ถ้าดีที่สุดนะถ้าจะช้อปปิ้งบนถนนออชาร์ดเดินอย่างเดียวเลยค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่มาพักผ่อนที่นี่เนี่ยนะคะอย่างนึงเลยค่ะบ่ายๆนี้เผื่อช้อปปิ้งมาเหนื่อยๆนะมาแวะที่นี่เลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีเป็นเซตอัฟเตอร์นูนทีค่ะให้บริการตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นก็มาได้ก็จะเป็นเซตนี้ค่ะแล้วก็เลือกดริงค์ได้คนละดริงค์ซึ่งอันนี้ก็เหมาะสำหรับ2ท่านเนาะ2คนอะไรเงี้ยค่ะก็เขาจะแบ่งเป็น2ทีมทีมนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวเวสเทิร์นหน่อยนะก็จะมีแบบกรุบกริบเป็นแบบว่ามากรองหมวดนี้ก็จะแบบตะวันตกหน่อยแต่พอมาฝั่งนี้ปุ๊บจะเป็นแบบแนวพารานากันถ้าเกิดใครไปแถบภูเก็ตอะไรเงี้ยอาจจะคุ้นๆกับพวกขนมอาหารแนวพารานากันบ้าบ่ายะหยาอะไรเงี้ยเนาะนี่แนวนี้เลยค่ะเซตนี้เลยเขาก็จะทำผสมกันนะแต่อันนี้เนี่ยเป็นโฮมเมดนะคะของที่นี่ที่เขาทำเองเซตนี้รวมกับกาแฟด้วยซึ่งอยากให้เห็นมากว่าเลยค่าแค่ไหนกาแฟเนี้ยเป็นโคลอมเบียนจาไมกาฮอนดูรัสซูมาตราคือกาแฟบอกว่าเลอค่ามากเฉพาะเซตนี้รวมอันนี้ด้วยนะคะ15ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อเซตซึ่งคุ้มมากแค่ค่ากาแฟก็จะเกินแล้วค่ะกาแฟที่เอามานี้กาแฟดีชั้นนำระดับโลกหมดเลย wow. ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะแบบว่าดื่มกาแฟอะไรหรือจะเลือกเป็นชาก็ได้นะคะชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกได้ท่องเรื่องเที่ยวกับกาญจนาหงส์ทองร่วมกับ Gotogether Travel ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี 9-23 กันยาเที่ยว5อุทยานแห่งชาติในอเมริกา 28 กันยาถึง 11 ตุลาสัมผัสธรรมชาติที่หมู่เกาะแฟโรและประเทศไอซ์แลนด์ 13-26 ตุลาดื่มด่ำสีสันของใบไม้เปลี่ยนสีที่แคนาดา 9-19 ธันวาไปสำรวจประเทศสุดเอกโซติกอย่างแอลจีเรียสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0946249398 0834439192สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียทิพยประกันภัยงั้นเดี๋ยวเรามาดูห้องของที่นี่กันเลยค่ะว่าจะน่าพักแค่ไหนห้องแรกที่เราพามาดูห้องพักเราเองค่ะอันนี้เป็นห้องรูมไทป์ที่เขาเรียกว่าClub Suite ค่ะห้องทั้งหมดนี้นะคะของที่นี่เนี่ยเขาจะมีประมาณ400กว่าห้อง407 408ประมาณนี้เยอะมากๆแต่ขอโทษเต็มนะคะห้องแบบนี้นะคะก็จะมี Coffee Machine ให้ด้วยแต่ถ้าใครยังอยากกินแบบว่าชากาแฟอย่างอื่นก็มีกาต้มน้ำให้ด้วยเดี๋ยวดูห้องแบบนี้นะคะสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งก็คือฟรีมินิบาร์ค่ะเครื่องดื่มทุกอย่างที่อยู่ในนี้ก็คือฟรีหมดเติมให้ทุกวันนะคะเข้ามาก็เป็นห้องที่พื้นที่กว้างขวางมากค่ะห้องนี้มีโต๊ะซึ่งบอกว่าเหมือนเรียกพนักงานเข้าพบก่อนในห้องนี้เพราะส่วนใหญ่ผู้บริหารอะไรเงี้ยนะคือความที่คาแรคเตอร์ของโรงแรมนี้มันเป็น business hotel อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบนักธุรกิจมาประชุมแล้วพักอะไรอย่างเงี้ยจะเป็น mood นี้ก็อาจจะมีการประชุมเขามีกล่องช็อกโกแลตให้ด้วยมาถึงปุ๊บเขาวางช็อกโกแลตไว้ให้เลยรวมถึงเป็น fruit basket welcome นี่นะคะข้อสำคัญค่ะroom dining ที่นี่นะพูดเลยเมนู amazing มากอันนี้ดูมาแล้วใครมาแล้วสมมุติมาเที่ยวสิงคโปร์สัก 4-5 วันโอ๊ยคิดถึงอาหารไทยมีต้มยำกุ้งด้วยมีทั้งเมนูตะวันออกตะวันตกเอาปลานึ่งมะนาวก็มีนะเมื่อกี้เห็นสเต็กแซลมอนอะไรต่างๆแต่ room dining คือสุดยอดมากอ๋อแต่ว่าสำหรับห้องแบบนี้นะคะสิทธิประโยชน์เยอะมากเลทเช็คเอาท์ได้ถึงบ่าย 3 เห็นไหมใครพักห้องแบบนี้มันจะมีช่วง evening cocktail นะคะช่วง 18:00 น.ถึง 20:00 น.ห้องแบบนี้ก็ขึ้นไปจอยได้ฟรีเลยคือเป็นสิทธิประโยชน์ของห้องแบบนี้ใครจะใช้ห้องประชุมก็จะมีที่ Premier Lounge Meeting Room ก็คือใช้ได้วันละ2ชั่วโมง per stay ก็คือในการเช็คอินสมมุติเรานัดคนมาประชุมใช่ไหมเรานัดไปที่ห้องใช้ห้องประชุมของ
พรีเมียร์ลาวจ์ได้ส่งผ้าซักได้2ชิ้นค่ะต่อวันต่อห้องอันนี้ต่อวันต่อห้องนะคะบริการขัดรองเท้าด้วยชูชายเซอร์วิสดีเลยค่ะอันนี้ถือว่าสิทธิประโยชน์เยอะห้องเนี่ยความที่อยู่บนถนนสายธุรกิจถนนสายช้อปปิ้งของสิงคโปร์มองไปก็จะเห็นตึกเห็นห้างจากห้องนี้ได้เลยนะคะมาดูมุมนี้ค่ะเป็นเตียงนอนจะบอกว่ามินิมอลก็ได้นะหรือเป็นบิสเนสโฮเทลอ่ะเขาจะไม่มีการตกแต่งลุงลังอ่ะโล่งๆดีค่ะมินิมอลดีเดี๋ยวไปดูห้องน้ำกันค่ะห้องน้ำก็กว้างพอกับห้องนอนเลยค่ะสเปซเขาก็เลยกว้างมากห้องน้ำข้อสำคัญห้องน้ำที่กระจกรอบด้านเลยค่ะดีมากๆมีร่มให้นะคะสิงคโปร์ก็เนาะร้อนชื้นบางทีฝนตกอะไรอย่างงี้มีร่มให้มีเตารีดผ้ามีบอร์ดบาธโรบค่ะเซฟตี้บ็อกซ์ได้เป่าผมแล้วก็พวกอเมนิตี้ต่างๆโอ้เห็นไหมนี่แปรงสีฟันมีให้นะบางคนไม่ได้เอามาเข็มเย็บพงเย็บผ้ามีหมดค่ะข้างในก็แยกส่วนค่ะชาวเวอร์บาธทับแล้วก็ตรงบาธทับมีพวกเครื่องอาบน้ำแชมพูอะไรแยกให้มาหมดเลยเดี๋ยวแอบดูข้างในอ๋อข้างในก็มีอีกเซตนึงแบบนี้เหมือนกันมาดูอีกห้องนึงค่ะ Club Twin Room นะคะลักษณะคล้ายห้องคล้ายกันแค่พื้นที่น้อยกว่าเข้าประตูมานี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเลยค่ะแบบเดิมเลยเน้นสีโทนเอิร์ธครีมเรียบๆแต่ก็ยังมีความสะดวกสบายทุกอย่างให้มีบาธโรบให้เนาะมีเซฟตี้บ็อกซ์ล่มเริ่มมีหมดนะคะเตารีดก็มีนะรูมไทป์นี้เครื่องทำกาแฟก็มีค่ะแคปซูลเหมือนกันหมดกาต้มน้ำมีให้เข้ามาห้องเมื่อกี้สีเขียวนะตกแต่งอันนี้เป็นดอกไม้แบบสีฟ้าสีชมพูเมื่อกี้สีเขียวนะแล้วเตียงก็จะเป็นแบบทวินเลยค่ะนี้เหมือนกันเลยค่ะถ้าใครอยากสั่งรูมไดนิ่งเมนูเขาจะมีให้เหมือนกันแล้วก็ตะกร้าผลไม้พวกเครื่องประดับตกแต่งห้องก็จะเหมือนกันแต่ต้องระวังนิดนึงห้องนี้โต๊ะเป็นกระจกใสๆแล้วก็จะมีปลั๊กเปลิกอะไรให้เหมาะกับสำหรับจะนั่งทำงานตรงนี้อันนี้เป็นข้อมูลของโรงแรมเผื่อใครอยากรู้เรื่องSafety and security อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็น directory service ต่างๆสระว่ายน้ำเปิดกี่โมงห้องอาหารมีกี่ห้องเปิดกี่โมงมีบูธแลกเงินไหมมีหมอประจำโรงแรมหรือเปล่าหรืออยากจะเช่ารถขับในสิงคโปร์เนี่ยมี car rental อะไรเงี้ยหมดเลยเช็คเอาท์กี่โมงนี่สามารถเช็คได้ใน directory ของโรงแรมนอกนั้นก็จะเหมือนกันค่ะห้องแบบนี้โซฟาไม่ได้มีโซฟาใหญ่แต่ก็จะเป็นเซตโซฟาที่นั่งชิลได้เปิดม่านออกไปชมวิวของสิงคโปร์ได้ชมวิวถนนออชาถนนสายช้อปปิ้งของเมืองแต่จะสังเกตนี่ถนนสายหลักของเมืองนะสายช้อปปิ้งต้นไม้เยอะมากๆดูสิเห็นนะห้องน้ำห้องนี้จะเล็กกว่าห้องเมื่อกี้นะคะแต่ว่าก็มีครบทุกอย่างเหมือนกันแค่ไม่ได้มีบาธทับอย่างห้องเมื่อกี้จะมีบาธทับด้วยแต่ว่าความสะดวกสบายแล้วก็เหมือนกันเลยตรงนี้จะเปิดลมนิดนึงถ้ามากับเพื่อนก็รูดลงเนาะจะได้ไม่ต้องโชว์กันเพราะว่าเวลาปิดปุ๊บเนี่ยเห็นนะอาบน้ำใสๆเห็นหมดเลยจากสั่งรูมไดนิ่งมานะคะก็อันนี้ตรงปกมากเลยอ่ะเป็นเมนูที่แนะนำของเขาเนาะวันทันมีบะหมี่น้ำนั่นเองแต่สั่งได้นะน้ำหรือแห้งบอกเขาได้เมื่อกี้เราสั่งน้ำไปตรงปกมากภาพเหมือนในนี้เลยอย่างที่บอกเนี่ยอาหารไทยเขาก็มีนะคะมาที่นี่มีปลาเนื้อมะนาวมีต้มยำอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองสั่งมาดูแล้วก็ข้าวแซลมอนเทอริยากิลุยเลยดีกว่าหิวประกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายสบายแบบ up to youTip Up To Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนนายหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้งท็อกเรื่องเที่ยวกับกัญจนาหงทองร่วมกับ Getaway Cation ชวนคุณออกเดินทางตลอดทั้งปี 5-8 กรกฎาคมขึ้นถ้ำนาคาถ้ำนาคีและน้ำตกกินรี 10-14 สิงหาไปดูแมนตาเรที่ประเทศมาลดีฟ 8-11 พฤศจิกาสัมผัสความอลังการของเทศกาลลอยยี่เป็งที่เชียงใหม่ 1-8 ธันวาไปนอนอิกลูดูแสงเหนือกันที่แลปแลนด์ประเทศฟินแลนด์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่083-009-0012 081-426-1414สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย
ทิพยประกันภัยต้องบอกเลยค่ะว่าเรื่องอาหารการกินที่ Concord Hotel สิงคโปร์เนี่ยนะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้ากลางวันมื้อเย็นหรือว่าจะสั่งเข้าไปกินในห้องเนี่ยโอ้โหแบบเลิศมากแต่ว่าจะมีเมนูอะไรต้องถามจากคนนี้แล้วค่ะเราอยู่กับเชฟซันนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพูดไทยนะเชฟไม่หรอเชฟไม่ยอมหรอไม่ยอมโอเคละนี่ทางเราได้พยายามดีลแล้วที่จะบอกว่าให้เชฟพูดให้สัมภาษณ์เป็นไทยเนื่องจากว่าภรรยาเชฟเป็นคนไทยแต่ว่าเชฟไม่ยอมนะไม่เก่งนะไม่เก่งถ้าพูดคำว่าไม่เก่งได้แปลว่าได้แล้วได้แล้วโอเคSo, what would you like to recommend the guests who stay here? Yeah, we got so many cuisine food from here. The first one is the breakfast on the buffet style. Okay. It's like international breakfast. International breakfast. Yeah. For lunch, we got famous Peranakan food. Peranakan food and Thai food also similar, you know? Same ingredient. Yes. Even the dessert. I tried this. It's like similar with Thai. Also. Yeah, it seems. Khao non. Khao niao sang khaya. Ah, right. I taste this and it seems like this is khao niao sang khaya. And this one khanom chan. Ah, chef Lu. For lunch, Peranakan food buffet. Yeah, buffet. Yeah. Buffet mostly is buffet. We got oyster omelette. You know? Do you have any menu for Peranakan food for lunch that you want to recommend us to try tomorrow? Okay. Tomorrow I will prep for you. Oyster omelette. Oyster omelette. Hoi tot. Yeah, hoi tot. Oh, you have it? Yeah. Well, but Singapore style, not Thai. But for dinner, you have a seafood. Yeah, you have seafood, a lot of seafood. You got salmon, you got oyster. Everything we got. Salmon. Squid. Crab. ปูผัดกะหรี่ผัดเผ็ดชอบจังเลยอ่ะสัมภาษณ์เชฟแล้วเชฟแปลให้เลยไง Our buffet got so many things cheese prawn everything is on the buffet and we got famous dessert also dessert cake everything most so this is a buffet for dinner yeah you have Thai food also yeah in the menu in the menu that room dining the guests can order like me order today tom yam goong I saw it ปลานึ่งมะนาวปลานึ่งมะนาว so I can say like for the food of a Concord hotel it's perfect to try every meal you have to try so today I would like to say ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะวันนี้ตื่นเช้ากันนิดนึงค่ะเพราะว่าเรามีกิจกรรมพิเศษค่ะวันนี้มาที่คองขอเนี่ยนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมที่หลายคนที่เคยมาพักที่นี่อาจจะยังไม่เคยเจอเพราะว่าเขากำลังจะโปรโมทกิจกรรมนี้ค่ะเป็นแบบบรอมตันไบค์ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีบรอมตันเอ็กซ์เพียร์นี่ขนจักรยานบรอมตันมาเลยค่ะคือแบบอันนี้สนุกแน่ๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขาจะพาเราไปปั่นประมาณ2ชั่วโมงค่ะโดยประมาณหรือประมาณ20กิโลอันนี้ถ้าเต็มรูทก่อนจะออกไปลุยนะคะคือบรอมตันไบค์เนี่ยหลายคนอาจจะรู้ดีว่าเป็นจักรยานที่แพงมากๆนะคะจากลอนดอนแต่เดี๋ยวให้คนจากบรอมตันเอ็กซ์เพียร์นอธิบายให้ฟังดีกว่าว่าการใช้เกียร์เพราะมันจะไม่น่าจะเหมือนอย่างอื่นเนาะดูจักรยานอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองให้เขาแนะนำ This is a Brompton C-line it is a 6-speedS-bar. Mm-hmm. S-bar is for more sporty riding position. Yeah. More sporty. Mm-hmm. And this is 6-speed, so gears are here, plus minus, and 1, 2, and 3. Yeah. So together, 3 times 2, 6-speed. Yeah. Brakes are here. You just need to press up and press down for to change your gear. Mm-mm. But most importantly. This is the bicycle in the park position. So if you want to ride the bicycle, put your hand here. Okay, one hand lift, and then put it in. สนุกสนาน
มากค่ะเพราะว่าเป็นเช้าวันเสาร์ด้วยรถน้อยคนยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสิงคโปร์นะคะจัดระเบียบอะไรต่างๆดีอยู่แล้วไงพอปั่นจักรยานเที่ยวยิ่งสนุกไปใหญ่เลยค่ะอากาศดีต้นไม้เยอะเราปั่นผ่านสวนเยอะมากค่ะทั้งที่ตรงเนี้ยยังเป็นใจกลางเมืองอยู่เป็นไข่แดงของสิงคโปร์เลยเราปั่นผ่านออชาร์ดมาจนถึงNational Museum ที่อาคารสวยๆตรงนั้นน่ะเนาะก็มาจนถึงตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมุมที่เป็นสตรีทอาร์ตสวยงามมากข้างหลังจะเห็นเลยว่าเป็นพารานากอนมิวเซียมซึ่งสีสันนี่แบบว่าฉูดฉาดมาก wow. พอๆกับอาหารเขาถ้าเราเห็นขนมชั้นเมื่อวานที่เหมือนขนมชั้นอะอันนั้นเป็นพารานากอนฟู้ดอันนี้พารานากอนมิวเซียมซึ่งแบบคัลเลอร์ฟูลมากข้างหลังเราปั่นมาเรื่อยๆก็แบบว่ายิ่งเจอมุมที่สวยขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เป็นย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์เลยค่ะรอบๆนี่คือเหมือนเป็นย่าน Business Center Business District อะไรอย่างเงี้ยข้างหลังจะเห็นแบบตึกสูงละฟ้าที่เป็นเหมือนสำนักงานของพวกบริษัทห้างร้านใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆเนาะอยู่ข้างหลังหมดเลยค่ะรวมถึงด้านนี้ก็จะเป็น National Gallery Singapore ก็จะมีงานแสดงศิลปะต่างๆอะไรอย่างนี้แต่ด้านนี้ค่ะเป็นพื้นที่สีเขียวที่เป็นคลับของพวกคริกเก็ตเป็นคลับของพวกกีฬาชนิดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมาฝึกซ้อมกันเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยนะเราก็จะเห็นมูดแบบนี้แต่ว่าที่น่าสนุกคือตอนนี้สิงคโปร์ก็จะมีลูกเล่นเยอะอย่างเช่นเราเนี่ยเป็นบรอมตันใช่ไหมข้างหลังนู่นนู่นนู่นอ้าวไปแล้วก็จะเป็นพวกเวสป้าทัวร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งสนุกมากค่ะที่นี่สิงคโปร์เราปั่นมาถึงจุดที่เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะตรงนี้เนี่ยโอ้โหมองไปรอบด้านนี้แบบว่าน่าสนใจหมดเลยด้านหลังนี้เป็น CBD นะครับย่านตึกสูงระฟ้าของสิงคโปร์แล้วก็เมอร์ไลออนแต่อันนี้เลยด้านหลังนี้เดี๋ยวนี้เหมือนเป็นโลโก้ของสิงคโปร์ไปแทนอันนู้นแล้วนะคะก็คือมอเรนาเบซานจริงๆตรงนี้เนี่ยมีตึกที่น่าสนใจเต็มไปเลยเพราะว่าอย่างอันนั้นก็จะเป็นออฟฟิศของ Apple Art Science Museum เยอะแยะเลยอะค่ะที่เป็นออฟฟิศต่างๆนานารวมถึงแต่อันนี้เนาะเป็นโฮเทลแอนด์คาสิโนที่โด่งดังนะคะมอเรนาเบซานโอ้โหเห็นไหมคะคึกคักไหมคึกคักไหมข้างหลังนี่แบบปั่นกันเต็มเลยค่ะเรามาถึงจุดที่เป็นอีกหนึ่งฮอตสปอตของที่นี่ก็คือ Helix Bridge นะคะก็เชื่อมระหว่าง Marina Bay Sands อยู่ข้างหลังแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นจุดที่เอาไว้เวลามีเฉลิมฉลองอย่างอันเนี้ยวันชาติเขาก็จะทำสแตนด์ตรงนี้ขึ้นมาเทศกาลต่างๆเทศกาลตรุษจีนอะไรต่างๆนานาก็จะเฉลิมฉลองกันตรงนี้ด้านหลังเราตรงนี้ก็จะเป็นเวิร์กอ่าว Marina Bay เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้คืออีกหนึ่งไฮไลท์ของสิงคโปร์ที่เราสามารถมาเอนจอยได้โดยนี่เลยค่ะโอ้ต้องบอกเลยค่ะว่าคอนคอร์ดโฮเทลสิงคโปร์เนี้ยสุดยอดไปเลยค่ะเป็นซิตี้โฮเทลที่อยู่ใจกลางเมืองใจกลางสิงคโปร์พอดีเรียกว่าจะช้อปปิ้งจะอะไรต่างๆนานานี่อยู่ริมออชาร์ดเลยอ่ะคือจะช้อปปิ้งแค่เดินลงไปนี่คือช้อปปิ้งได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในรั้วรอบขอบชิดของโรงแรมเองก็มีมุมให้ช้อปปิ้งเยอะเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครตั้งใจมาสิงคโปร์เพื่อช้อปปิ้งอันนี้สะดวกมากหรือจะไปเที่ยวมารีนาเบย์จะอะไรต่างๆนานาอย่างเงี้ยก็สะดวกเพราะว่าอยู่ติดรถโดยสารประจำทางเลยเนาะแต่ถ้าใครอยากมีประสบการณ์สุดๆแบบเรานะคะก็ต้องไปใช้บริการของ Brompton Experience ค่ะวันนี้เขาแบบพาเราไปพาเราปั่นไปทั่วสิงคโปร์เป็นการเจาะลึกสิงคโปร์ในแบบที่ทุกคนจะไม่ได้ประสบการณ์แบบนี้มาก่อนแน่นอนถ้าไม่ได้ปั่นจักรยานเพราะเขาซอกแซกไปตามมุมต่างๆของสิงคโปร์ที่แบบว่าโอ้โหสนุกมากค่ะวันนี้ก็ใครที่มาก็อยากให้ลองกันเนอะรวมถึงใครที่อยากจะลองชิมอาหารพารานากอนฟู้ดเนี่ยนะคะพูดเลยมาที่นี่เนี่ยบุฟเฟ่ของเขาเนี่ยพารานากอนฟู้ดนี่คืออลังการมากทั้งขนมหวานของหวานของคาวแบบว่าละลานตามากแต่ที่อยากแนะนำทุกคนก็คือบุฟเฟ่ซีฟู้ดค่ะต้องกินเลยนะปูเนี่ยปูผัดแบบมีทั้งซอสแบบที่เป็นชิลลี่ซอสกับblack pepper นะก็ลองดูเลยค่ะว่าจะใครชอบแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันแต่ว่าหอยกุ้งอะไรต่างๆนานานี่แบบโอ้โห
อลังการมากอันนี้คือก็เชียร์เลยค่ะว่ามาแล้วบางคนถ้าเช็คอินที่นี่ถ้าไม่ต้องออกไปไหนเลยเชียร์กันเนาะสำหรับใครจะมาเที่ยวสิงคโปร์เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกไปค่ะไทยแอร์เอเชียค่ะสายการบินแอร์เอเชียตอนนี้เปิดเที่ยวบินบินตรงจากดอนเมืองมาสิงคโปร์วันละ2ไฟลท์2ชั่วโมงกว่าปุ๊บได้มานั่งชิลที่สิงคโปร์เดินช้อปปิ้งบนออชาร์ชิมอาหารใครจะออกไปไซต์ซีอิ้งข้างนอกหรือจะไปปั่นจักรยานแบบเราอะไรอย่างเงี้ยก็สบายๆเลยซึ่งไทยแอร์เอเชียตอนนี้ไม่ได้มีแค่สิงคโปร์เท่านั้นนะคะรู้ต่างประเทศนี่เปิดเกือบหมดแล้วค่ะบินมาลดีฟนี่สัปดาห์ละ3ไฟล์แล้วตอนนี้เปิดเกือบหมดแล้วที่จากที่เคยปิดมาช่วงโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงเกาหลีญี่ปุ่นอันนี้ใครที่รอคอยเตรียมติดตามได้เลยค่ะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Air Asia ได้หรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนน่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเวเคชั่นไปสำรวจให้ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ